ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirate Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั้งแผ่นดินไทยนะครับมาไว้ที่นี่จำนวนมากเป็นเรียกได้ว่ามากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะณปัจจุบันนี้นะไม่มีช่องไหนก็ทำได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับวันนี้ผมสองคนผมสุวิทย์นาคเกษมและอาจารย์ตายมันทิตากูดูโอก็จะมาคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องดาวดีเลขเด็ดนะครับประจำวันที่1กรกฎาคม2560ซึ่งในวันนั้นก็ดวงโลกเป็นยังไงดาวอะไรเป็นยังไงบ้างเราก็จะคุยกันนะครับอาจารย์ต่ายแนะนำตัวเองด้วยค่ะดิฉันอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสโดยการถอดรหัสมาจากวันเดือนปีเกิดแล้วตั้งมาเป็นดวง24นะคะซึ่งแปลกแหวกแนวไม่มีใครทำกันนะคะแล้วก็วิชาที่2คือ7ตัวพยากรณ์กรรมบ่งบอกถึงวิถีวิบากกรรมของตัวคุณว่าทำอะไรมาวิบากกรรมหรือชีวิตของคุณจึงเป็นเช่นนั้นนะคะรวมถึงวิชาที่ยอดฮิตในตอนนี้นะคะวิชาดาวนำโชคค่ะซึ่งเรากำลังจะเปิดเร็วๆนี้ก็คือวันที่22-23นะคะมิถุนายนค่าเรียนก็ถูกมากเลยนะคะเพียงแค่ 2,000 บาทนะคะสนใจก็ตามเรามาเรียนได้เลยนะคะที่ชมรมอาสมเจษดานะคะปิ่น9ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะหรือติดต่อกับดิฉันเลยนะคะอาจารย์ต่ายนะคะหมายเลข0887550254ค่ะครับผมสำหรับผมสุวิทย์นาคเกษมนะครับเราก็พบกันมาตลอดนะครับค่ะเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์และสัตว์เลขานุกเคราะห์แล้วก็ยังสอนลายมือหัตถศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นั้นสอนที่ชมรมอาสมเจษดาจารย์อยู่ในซอยวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะครับก็สอนที่เดียวกับอาจารย์ไทยนะฮะที่เดียวกันก็สอนวิชาวรสาไทยประยุกต์วันนี้สอนอยู่ระดับไข้เลิกแล้วนะครับส่วนวิชาสัตตะเลขานุพเคราะห์ก็สอนอยู่ที่สมาคมวรสานานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธที่เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและในวันพฤหัสบดีไปสอนที่สำโรงนะที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราเป็นวิชาจัดแต่เลขานุปเคราะห์ในช่วง10โมงถึงเที่ยงเช่นกันในวันเสาร์ก็มีสัตตะเลขานุปเคราะห์แล้วก็มีวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ในวันเสาร์คือตั้งแต่10โมงเช้าไปถึงบ่าย3โมงก็ต่อเนื่องกันไปส่วนในวันอาทิตย์ก็สอนสัตตะเลขานุปเคราะห์อันนี้สอนยาวหน่อย10โมงถึงบ่าย3โมงแล้วพอบ่าย3โมงก็มาสอนเรื่องหัตถศาสตร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ0880172129นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องดวงโลกในวันนั้นเป็นยังไงนะต่อจากก่อนจะไปถึงนี้เรามาโม้กันหน่อยงวดที่แล้วนะอาจารย์ตายให้นะ1กับ4มันไปออกข้างหน้าเดี๋ยวขอนิดนึงค่ะพอดีว่ามีลูกศิษย์นะคะคุณไหมอะค่ะแกมาเรียนด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ให้14ช่วงวันนั้นเนี่ยอาจารย์กำลังลังเลใจอยู่ว่าระหว่าง2 6 7เอาตัวไหนดี6ก็สวยเพราะผมเป็นราพะของวันนั้นนะคะราพะหมายถึงโชคลาภหรือเงินทองนะคะที่2ก็สวยเพราะวันนั้นอะดาวมันย้ายนะคะสวยไปหมดเลยวันนั้นลังเลใจมากเลยคุณใหม่อะค่ะอาจารย์สุวิทย์แกเล่นหมดเลยค่ะ142 146 147โป๊ะเช่ค่ะเต็มไปเลย3ตัวบนแล้วตอนนี้หายไปไหนแล้วก็คงได้รับโชคไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สมนาคุณมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของผมออกเลขมาก็ไปวันนั้นคือไม่ได้ยกป้ายนะคนที่ก็จับฟังว่าบอกดาวดีดาวให้คุณเขาไม่รู้เรื่องไงเขาไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์บอกพวกเราบอกว่าไอ้ดาวดีๆเนี่ยดาวอังคารนะมันเลข3นะดาวพุธมันเลข4นะไอ้ดาวพุธอยู่ตำแหน่งที่ดีนะโอเคมันเข้ามานะเข้ามาอยู่ในราศีธาตุดินมันต้องมาเลยแล้วมันทำตีโกนกับดาว5ก็โอเคมันก็ถือว่าให้คุณดาว2ก็มาตามตีโกนกับดาว1
ไอ้เราก็มองแต่คิดเอาเองตัดสินเอาเองว่าไอ้สองตัวนี้มันวู่วาบเดี๋ยวก็ไม่ค่อยมาแล้วทับสถิติมันก็น้อยก็เลยไปเอายึดถือสามไปเล่นสามสามสี่แล้วมามองที่หกที่เจ็ดแล้วก็ศูนย์ออกเลขมาห้าตัวมันเข้าสามตัวสองตัวล่างสี่เจ็ดแล้วก็สามตัวล่างเจ็ดสี่ศูนย์ไม่กิเลสไม่กิเลสไม่กิเลสนะคะไม่กิเลสค่ะนะคะถ้าเราจับสถิติกันมาหรือย้อนหลังกันไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสองคนที่ร่วมกันร่วมกันสมพงศ์ก็ดีนะค่ะเนาะผัดกันรอผัดกันรอผัดกันรอกันรอกนะคะคนนั้นถูกทีคนนี้ถูกทีนะคะมันต้องอยู่ที่พี่ดวงชะตาคุณด้วยนะคะว่าเขามีโชคมีลาภไหมนะคะจะมาขออย่างเดียวมันไม่ได้หรอกต้องเราต้องเช็คดวงด้วยบางคนเราให้ได้เราก็ให้บางคนดวงไม่ให้ไม่ได้เราก็ให้ไม่ได้ขอเลขดวงคุณเนี่ยขัดกับผมหรือเปล่าไม่รู้เลยแล้วแบบอยู่ๆมาขอเลขผมแล้วดวงคุณขัดมาทำเลขผมเสียด้วยนะโดนไปเลยนะเนี่ยไม่ได้เรื่องนะต้องเลยเนาะไม่ได้มันต้องเช็คต้องเช็คด้วยนะคะว่าดวงคุณนั้นวันนั้นอะวันที่หวยออกเนี่ยคุณมีโชคมีลาภหรือเปล่าถ้าไม่มีโชคเราให้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะคุณแทงไปคุณก็ไม่ถูกแทงไปไม่ถูกไม่พอพาพวกอื่นเขาล่มไปด้วยพาให้เลขเราหลงทางด้วยนะคะทงหลงทางเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องดูต้องเช็คใช่ใช่เอาว่าวันที่หนึ่งเนี่ยมันคือเราก็จะมาเริ่มกันวันที่หนึ่งนะมันหนึ่งสิบหกมันง่ายดีแล้วก็คิดไปที่สิบห้าวันใช่ไหมในวันที่หนึ่งเนี่ยดาวต่างๆมันประโคจรผมไปมองตัวแรกก็คือต้องเราดูที่เวลาให้เลิกเนี่ยเราจะดูที่ดาวจันทร์เป็นหลักการให้เลิกดาวจันทร์โคจรเข้ามาในเวลาแต่เวลาได้7นาฬิกาตามบิทีเพียนนะตามปฏิทินดาราศาสตร์เนี่ยของอาจารย์เทพสารีบุตรเนี่ยดาวจันทร์ณเวลา7นาฬิกาอยู่ที่14องศากว่าๆอยู่ระหว่างลูกที่5ในราศีกันเข้ามากลุ่มกับดาวพฤหัสเป็นดูเป็นคู่เลยนะพระหัตจันทร์ปั้นตัวหาโหมเย็นมีพระต้องเสียคำนามาหมายความว่าได้อะไรมาง่ายๆมันก็คือการมีโชคมีลาภด้วยนะแล้วพอในเวลาที่ลอตเตอรี่ออกในเวลาประมาณ15นะครับ15นาฬิกาเศษเนี่ยมันช่วงเวลาที่เรามันเลขท้าย2ตัว3ตัวเรามันถึงออกเอาตรงนั้นน่ะมาดาวจันทร์มันจะโคจรเข้าไปอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายในราศีกันเป็นลูกท้ายในราศีธาตุดินเป็นจุดวรโคตรระหว่างของดาวพุธให้คุณมหาศาลเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ว่ามันเมื่อมันมีให้คุณอย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปละเลยมันนะฮะอย่าไปละเลยมันก็มองไปแล้วก็โอ้ไอ้ดาวสองตัวนั่นให้คุณแล้วพอมามองที่ดาวพุธมาดูในราศีพฤษภดาวศุกร์โคจรเข้าพฤษภดาวศุกร์เป็นเกษตรเป็นเจ้าของราศีพฤษภเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเขาเองเนี่ยอันนี้แข็งๆนะเป็นเจ้าของเลยนะแน่นอนสถิตเถียนสาพรเป็นดาวในเป็นราศีในเรียกว่าสถิระราศีราศีความมั่นคงแง่ๆแน่นอนชั่วบ้านดาวสี่เขาโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมิถุนก็เป็นบ้านของเขาอีกใช่เป็นเกษตรอีกอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นใช่ไหมมันดูดีมันเท่มามองดาวเก้าเอ๊ะดาวเก้าก็ไม่ขี้เลยถอยเดินย้อนจากเข้ามาไปอยู่ในราศีตุลเข้ามาอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายเข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยอยู่ที่28องศากว่าๆเนี่ยก็เป็นระหว่างของดาวพุธไอ้คู่นี้ก็เรียกว่าคู่ศรัทธาจริงคู่พระคู่เป็นคู่ที่มีศรัทธานะเราก็ดูมันก็ดูดีแต่เรามองเห็นตัวอื่นแล้วเราโยนมอบความไว้วางใจไว้ให้เลขสี่ไปก่อนรับภาระไปสี่ทีนี้มาดูดาวเจ็ดมันถอยกรูดลงมามาลงในราศีพิจิกอีกแล้วถอยกรูดลงมาอีกแล้วถอยหลังมาอีกแล้วมาอยู่ในวังลูกสุดท้ายของราศีธาตุน้ำคือเป็นดาวพระราชบดีไอ้คู่นี้เขาเรียกว่าคู่นักปราชญ์ราชบัณฑิตนะและดาวเจ็ดตัวนี้มันเป็นราชาโชคโอ้พอบอกราชาโชคปุ๊บต้องย้อนกลับไปหาดาวจันทร์ดาวจันทร์อยู่ในราศีกันเป็นราชาโชคเหมือนกันอ้าวปะกันซะกะจริงหนงเลยนะ ผมก็ไม่รู้แล้วผมก็เห็นพวกนี้ผมรักมันแล้วครับชักรักแล้วเอาหลงไหลเลยหลงไหลได้ปื้มก็บอกเผื่อๆไว้เลยคนราศีต่างๆที่จะมีฟุกฟุก
ป๊ะเช๊ะหลังนี้นะมองไปก่อนเลยราศีเมษมีดาวศูนย์ดาวยูเรนัสดาวมฤตยูเนี่ยดาวศูนย์อยู่ตรงนั้นอยู่ในระหว่างดาวหกก็ถือว่าดวงดีแล้วมาทำตรีโกณกับดาวแปดในราศีสิงห์เพราะนั้นคนราศีเมษกับราศีสิงห์เนี่ยดูดีส่วนในราศีธนูนั้นเนี่ยมีดาวมดพลูโตเดินถอยหลังกูอยู่ไอ้ตัวนี้ถอยหลังจะไม่ค่อยเดือดไม่ค่อยแฮปปี้ไม่แฮปปี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมองไปที่ว่าคนที่จะมีโชคปุ๊กเช๊ะเป๊ะเลยนะเมษสิงห์ไปก่อนเลยแล้วมาพุทธศกเน้นเลยนะพุทธศกกับกันเนี่ยรอดไม่รอดสบายมากแต่ในราศีธาตุลมทั้งหมดมันมีดาวตรีโกณเหมือนกันหมดเลยครบองค์ประชุมคือดาวหนึ่งดาวสามดาวสี่อยู่ในราศีมิถุนดาวเนปจูนอยู่ในราศีกุมแล้วเนปจูนเนี่ยตีความเป็นดาวหกนะมันก็ทำมุมดีมันก็ตีโกนกันไงตีโกนกับดาวเก้าที่อยู่ในราศีตุลดาวหนึ่งอยู่ในราศีมิถุนเป็นคู่สมพรส่วนดาวสามเนี่ยเป็นคู่อะไรเขาเรียกว่าคู่โชคเทวฤกษ์ตรงนี้มันก็ส่งผลดีต่อกันแล้วดาวสี่กับดาวหกก็ดีดาวสี่กับดาวเก้าพวกนี้มันดีหมดเพราะฉะนั้นพวกราศีต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภนะก็มอบความไว้วางใจให้กับราศีตุลกุมมีถุนและดาวสี่มันไปเป็นเกษตรอยู่ด้วยคู่วิชาการคู่สี่ไอ้คู่สามกับสี่นี่ผมสอนลูกศิษย์นะผมหัวเราะคำกิ้งคู่ละกันแลยักษ์เนี่ยนะใช้พลังจากแขนใช้พลังความคิดพลังสมองกับฝูงกำจัดจากแลยักษ์สอนเป็นทีเด็ดไทยก็วูดเนี่ยไม่ใช่สารจะต่อยตูมร่วงอย่างเงี้ยจากแลยักษ์เนี่ยนี่สำคัญนะโอเคเมื่องวดที่แล้วเนี่ยผมดันมองแล้วสองมันตีคนไอเราแล้วมันรู้ว่าไม่น่าออกที่ไหนได้มันแลบลิ้นหลอกเลยหลอกไปเข้าทางอาจารย์ตายอาจารย์ตายเราเล็บไปของอาจารย์ตายมองอะไรมั่งอันนี้ของผมนะของผมนายก็บอกไปเลยดีกว่าของผมเน้นบนผมซื้อลอตเตอรี่ผมอยากถูกละหนึ่งผมได้หวยนะผมบอกเบอร์ผมเขาซื้อนะ762นะและอีกชุดหนึ่งการพลาด154สวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเก๋เองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองก็เผื่อไว้ตรงทางแม้ว่ามันจริงมันมีวันเดียวแต่มันมีโอกาสออกได้หลายทางใช่ไหมไอ้ห้ากับสี่ยังไงผมก็ทิ้งไม่ได้หรอกน่ารักหกกับสองนี่แง่ๆกอดคอกันมาคงเลยนะก็จะมีสมาชิกเหมือนกันนะคะเขาฝันนะคะเพราะไปเกิดอุบัติเหตุแล้วฝันว่ามีพระเอามาช่วยเหลือเขาก็เลยบอกอุ้ยไม่เป็นไรงวดนี้รับรองถูกหวยแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับฟาดเคาะฟาดอุปสรรคปัญหาโอ้เกือบรอดตายได้อะค่ะเกือบรอดตายมันตายเลยรอดตายค่ะตายรอดตายได้เอาไปเลยเล่นแต่ซะนะประมาณนั้นก็เขารอดตายมาตอนที่ระหว่างที่กำลังน็อกไปตรงนั้นเขาเห็นพระละฉุดเขาขึ้นมาค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกเขาบอกว่างวดนี้คุณต้องมีโชคแน่นอนแล้วก็มีจริงๆค่ะเพราะว่าเขาก็หลังจากวันนั้นเขาฝันค่ะเขาฝันเห็นคนตายแต่เขาตายไปแล้วนะคะเขาฝันเห็นคนตายอายุ42ไปงานศพเขาปรากฏออกอายุเขาเลยค่ะเต็มๆเลยบอกว่างวดนี้เล่นไปเลย42เต็มๆก็จริงเต็มจริงๆแล้วคนนี้เวลาเขาเล่นเขาไม่ได้เล่นน้อยๆนะคะเขาเล่นโอ้โหเป็นชุดค่ะ
นะคะลอตเตอรี่เป็นชุดๆเลยก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะงวดนั้นไม่รู้ว่าจะมี142เต็มไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะประมาณนั้นแต่ในดวงของอาจารย์ในจักรราศีหรือว่าในดวงที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยที่เด่นชัดเลยที่สุดเนี่ยมองเห็นอยู่ว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะคะเพราะศุกร์เป็นราพะของวันที่หวยออกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในตำแหน่งของลัคนาที่ไปกลุ่มในเรือนเกษตรตรงนั้นเนี่ยมันมีดาวศุกร์เข้าไปร่วมด้วยดังนั้นคิดว่างวดนี้ศุกร์ไม่พลาดนะคะศุกร์ไม่พลาดแล้วยังแถมว่าในวันนั้นเนี่ยองศาดาวที่เยื่อนเข้ามาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นองศาที่แรงพอสมควรนะคะโอกาสที่จะออกเนี่ยสูงเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยสองเด่นสองพ่อองศาแรงนะคะวันนั้นดาวองศามันเลื่อนเข้ามานะคะมันเลยทำให้องศาตัวนั้นอ่ะมันโดดเด่นทำให้สองมาถึงช่างใจอยู่ว่า6ก็สวย2ก็เด่น7ก็งามแม่รักที่เสียดายน้องนะคะเนาะทั้งวันนั้นน่ะอาจารย์ตัดสินใจว่าไม่เอา6เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขียนไว้2นะ1 4 2เขียนไว้เรียบร้อยเลยแต่อีท่าไหนก็ไม่รู้เห็นราพะเข้ามาเนี่ยค่ะลบทิ้งไม่เอา6แทนนั่นแหละค่ะเสียโอกาสพลาดท่าเลยไม่งั้น3ตัวเต็มๆนะคะแต่ว่าก็มีคนถูกกับลูกศิษย์ที่มาเรียนด้วยเค้าก็ถูกกันไป3ตัวนะคะประมาณนั้นแล้วก็ที่เด่นๆก็คือว่าวันนี้ถ้าถามว่าเด่นๆก็คือน่าจะมี6นะคะแล้วก็มี4ชัดเจนที่เห็นนะคะก็ลองจับดูลองเล่นดูนะคะเนาะนะคะประมาณนี้คือแต่ว่าเป็นข้อสังเกตนะค่ะในวันที่ลอตเตอรี่ออกถ้ามันเป็นวันดาวบาปครองในทางโหราศาสตร์นะดาวบาปครองหมายถึงวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์ค่ะระวังวันอังคารนี่มันเน้นนะเน้นหามแต่วันเสาร์นี่มันเน้นเบิ้ลใช่ถูกต้องผมนี่ยังเสียวๆอยู่เนี่ยนะว่ามันจะออกเบิ้ลด้วยเพราะว่ามันดันเป็นวันพระผมเคยถูก44เบิ้ลผมก็แทงเพราะในวิชาอังคชาผมเลข4มันเป็นชัยยังมันชนะเนี่ยดีไม่ดีเลยซื้อ4สำรองนะเนาะประมาณนั้นเพราะว่าจากที่มองจากสถิติที่เราจับกันเนี่ย1ถ้ามันเป็นวันพระเป็นวันอาทิตย์หรือดาวที่เราตั้งดวงขึ้นมาเป็นดาวเบิ้ลโอกาสเบิ้ลมันสูงซึ่งงวดนี้วันที่ลอตเตอรี่ออกก็คือวันพระด้วยโอกาสเบิ้ลมันมีโอกาสด้วยคือในวันที่1เป็นวันเสาร์ขึ้น8ค่ําเดือน8ปีละกานี่แถมให้หน่อยแถมอีกนิดคนปีละกาปีนี้เป็นปีของคุณนะใช่คนปีละกาคนเกิดเดือน8เดือน1ก็เป็นเดือนของคุณอีกเหมือนกันนะเพราะในหลักวิชาของผมเนี่ยตำแหน่งที่เป็นราชาโชคคือดาวอังคารเป็นราชาโชคนะคนวันอาทิตย์คนเดือน1คนเดือน8หรือคนปีชวดปีมะแมพวกนี้เขามีตำแหน่งดาวของเขาเป็นราชาโชคอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็แถมไปหน่อยตรงนี้ผมก็น่าจะพูดถึงในรายการในส่วนของผมแต่ก็มาพูดถึงตรงเนี้ยพอมันก็เป็นรายการดูดวงเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เป็นรายการเกี่ยวโหราศาสตร์เราว่าท่านผู้ชมคงหมั่นไส้เราแล้วล่ะค่ะคุยกันยาวนานมือไปแล้วจักรังคารซะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าวางราศีไว้ให้ดูเลยวางจักรราศีวันหวยออกเลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ยกท่านผู้ชมก็โกรธเราอีกเราเลยจำเป็นต้องยกนะคะเดี๋ยวมันตุ๊บป่องของผมก็คือ7 6 2ของอาจารย์ตายก็เหมือนกัน6 2 9นะคะและส่วนตรงแรกก็ดูใครๆจะตรงกันน่ะค่ะ1 4 5แล้วก็ของอาจารย์ตายให้1 5 4ค่ะเดี๋ยวมันออก4 5เดี๋ยวออก4 5เห็นไหมอาจารย์ใบ้ละ7 3 4แถมอีกตัวนึง1มันก็อยู่ในกลุ่มคือคิดอะไรมันก็ใกล้เคียงกันค่ะนะคะเพราะว่าเราคิดจากวันที่หวยออกดวงดาวที่เคลื่อนเข้ามานะคะประมาณนั้นว่าดาวตัวไหนที่มันโดดเด่นณวันนั้นเราก็เลยมีเลขที่คล้ายๆกันอยู่เสมอๆนะคะไม่ได้ก๊อปปี้ทำกันสดๆเมื่อกี้นี่เองเลยนะคะประมาณนี้เอาอาจารย์ตายเราถึงเวลาแล้วนะค่ะโอเคอาจารย์ตายบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะบอกก็ก่อนอื่นคงต้องแนะนำเรื่องผินนำโชคกันก่อนนะคะก่อนที่คุณจะมีโชคมีลาภคุณก็ต้อง1ตรวจดวงชะตาก่อนว่าดวงคุณมีโชคมีลาภไหม2นอกจากคุณมีโชคแล้วหรือไม่มีโชคก็ตามถ้าคุณใส่หินนำโชคซึ่งผ่านการพิธีปลุกเสกในพิธีเสา5นะคะ
ซึ่งเป็นพิธีที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการปลูกเสกเครื่องรางของขลังอย่างชั้นยอดและเยี่ยมสุดๆเลยนะคะเป็นตัวกระตุ้นทำให้คุณได้เกิดโชคลาภหรือเวลาคุณไม่มีคิดอยากจะเล่นนู่นมันเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นทำให้คุณได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของโชคลาภด้วยอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะสนใจอยากเรียนอยากศึกษาอยากจะมาทดลองอยากเรียนเรื่องของตัวเลขก็เชิญได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรากำลังจะเปิดและอาจจะอีกนานกว่าจะได้เปิดกันอีกทีนึงก็คือวันที่22ถึง23ในเดือนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่าเรียนแสนจะถูกมากมายแก่กองนะคะเพียงแค่ 2,000 บาทหาเรียนที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสนใจเชิญนะคะเพราะว่านอกจากเรียนอย่างเดียวไม่พอเรายังมีอาหารคอฟฟี่เบรกให้คุณเรียบร้อยหมดเลยสนใจขอเชิญนะคะกับดิฉันอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลข0887550254สนใจเรียนก็เชิญนะคะหรือสนใจอยากจะซื้อหินก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะสำหรับผมสุวิทย์นาคเกษมนะครับก็มันก็มีลูกศิษย์มาบอกอาจารย์สอนหาหวยมาคืออย่างนี้มันมีสมสูตรก็จะสอนแบบหลวมๆแล้วก็พอได้แต่จะเอาเน้นๆเนี่ยคุณต้องเรียนโหราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ให้มันถึงขั้นพยากรณ์ดิพยากรณ์ดินฟ้าอากาศได้อะพยากรณ์ดินฟ้าอากาศพยากรณ์ดวงโลกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแถบไหนอะไรเงี้ยถึงจะมาใช้ในการคิดหาเลขหาดาวที่มันดูดีได้แต่นั้นมองแต่หลวมๆแล้วก็พอได้นะก็จะมีวิชาอังควิชาดีกาจารย์เนี่ยสามารถดูเป็นเลขได้นะฮะแต่ที่ว่ามันมีเลขจัดตัวใช่ไหมถ้าจะดูว่าเกี่ยวกับเรื่องเลข0เลข8เลข9เลข0เนี่ยมันก็ต้องมาใช้สูตรมันมี3สูตรก็มีคนก็อยากจะเรียนก็โอเคถ้าจะเรียนโดยปกติแล้วผมไม่คิดจะสอนผมไม่สอนหรอกผมอาจารย์ไต่เขาสอนอยู่แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะสอนแต่ทีนี้ว่ามามีคนติดต่อถามมาบอกโอ้ถ้าจะเรียนก็โอเคนะติดต่อมาที่ผมก็คือหมายเลขโทรศัพท์0880172129นะครับได้ตลอดเวลานะหรือไอเบอร์นี้มันเป็นเลขไลน์ด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะก็ทักเข้ามาแล้วเราก็ได้แชร์กันไลน์กันไปก็มีนะเยอะแยะตอนนี้ไลน์เต็มไปหมดแล้วติ้งต่องเต็มทั้งวันโอเคฮะก็ถึงวันใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยเอาวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะโทรศัพท์ผู้สารไอ้เรื่องโทรศัพท์นี้ขอนิดนึงค่ะช่วยโทรในเวลาราชการได้ไหมคะเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะคืนที่สองโมงเช้าอย่างเงี้ยโอ้โหแบบยังไม่ตื่นเลยอ่ะเนาะขอนิดนึงนะคะเลทๆนี่ให้เราได้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าเราก็เหนื่อยกับภารกิจเยอะแยะนะคะคือตรงนี้ก็เรียนนี่แบบผมก็มันมีอะไรมาแปลกๆเขาทางใต้คนทางใต้ทางใต้เขามาแล้วติดต่อมาจ้านเรียกมาเลยได้ไหมเอาดิก็เราลองดูนะฮะโอเคของเราทางไหนของเราเนี่ยแนะนำว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราก็ถ้าหวยก็เบาๆหน่อยนะของผมก็คือ0880172129สำหรับวันนี้เราสองคนคู่หูดูโอก็กราบลาไปก่อน okay. ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ